ประกาศเพิ่ม42จังหวัดใช้30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวข่าวด่วนวันที่18มิถุนายน2567 15:31 นปิดราชกิจจาประกาศเพิ่มเติมรายชื่ออีก42จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครใช้30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเช็คเลยมีจังหวัดไหนบ้างตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขวันที่18มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวพ.ศ. 2567 ลงนามโดยนายจเดชธรรมทัชอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้คือการให้บริการแก่ประชาชนตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่เพิ่มเติมตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยก่อนหน้านี้ได้กำหนดให้จังหวัดแพร่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายนำร่องไปก่อนหน้าส่วนการดำเนินการในจังหวัดอื่นเพิ่มเติมได้กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อจังหวัดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมล่าสุดสปสช.ได้ประกาศให้จังหวัดดังต่อไปนี้เป็นจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเพิ่มเติมอีก42จังหวัดดังนี้จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสระแก้วจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสระบุรีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดนครนายกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลากรุงเทพมหานครประกาศณวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2567 อ่านประกาศฉบับเต็มยิ่งลักษณ์ยินดีกม.สมรสเท่าเทียมผ่านแล้วดีใจเคยเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางสายนี้การเมืองวันที่18มิถุนายน2567 19:21 นยิ่งลักษณ์ยินดีกม.สมรสเท่าเทียมผ่านแล้วดีใจเคยเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางสายนี้นี่คือความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายทั้งภาคประชาชนรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติคนไทยทุกคนเมื่อวันที่18มิถุนายน67นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ในเพจอียิ่งลักษณ์ชินวัตราหลังร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านวุฒิสภาว่าตอนเป็นนายกรัฐมนตรีเราฝันเห็นภาพคู่รักทุกคู่มีสิทธิเท่ากันรัฐบาลและสภาในขณะนั้นจึงเริ่มผลักดันพ.ร.บ.คู่ชีวิตเพราะเราเชื่อว่าถ้าเริ่มต้นนับหนึ่งได้ก่อนไม่นานจะถึงเส้นชัยได้แน่นอนเส้นทางการต่อสู้ยาวนานมาจนถึงวันนี้วันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่คือความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายทั้งภาคประชาชนรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติคนไทยทุกคนคู่รักทุกคู่จะสามารถแต่งงานกันได้และจะมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติดิฉันดีใจมากที่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางสายนี้และยินดีกับความสำเร็จของกฎหมายความรัก
เราเลือกได้ด้วยหัวใจไม่ว่าจะรูปแบบไหนดิฉันภูมิใจกับทุกคนเสมอค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมรสเท่าเทียมเลิฟวินเศรษฐาขอบคุณจากหัวใจกม.สมรสเท่าเทียมผ่านแล้วขอให้ทุกความรักงดงามการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 18:27 น.นายกรัฐมนตรีเศรษฐาขอบคุณจากหัวใจกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วชี้เป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่เท่าเทียมความหลากหลายไม่ใช่ความแตกต่างขอให้ทุกความรักงดงามและเต็มไปด้วยพลังเมื่อวันที่18มิถุนายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการพักรักษาอาการป่วยโรคโควิด-19ที่บ้านพักได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีหลังจากที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบพิจารณาร่างงบรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวันนี้ว่าผมขอชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจากหัวใจที่เราช่วยกันผลักดันร่างงบรบสมรสเท่าเทียมจนผ่านมาถึงจุดนี้พวกเราต่อสู้เรียกร้องกันมายาวนานเพราะเราเชื่อในสิทธิที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันของคนทุกคนวันนี้เป็นเวลาของเราทุกคนแล้วนายกรัฐมนตรีระบุว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งงานกันได้แล้วคู่รักที่แต่งงานกันยังมีสิทธิทุกอย่างตามกฎหมายเช่นเดียวกับสามีภรรยาทุกคู่วันนี้เรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นประเทศที่3ของเอเชียและเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เราจะเดินไปด้วยกันต่อเพื่อผลักดันกฎหมายและข้อเรียกร้องอื่นๆอีกงานฉลองที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เราฉลองให้กับความสำเร็จที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านฉลองให้กับจุดเริ่มต้นของความรักที่เท่าเทียมความหลากหลายไม่ใช่ความแตกต่างขอให้ทุกความรักงดงามและเต็มไปด้วยพลังนายเศรษฐากล่าว Today we celebrate another significant milestone in the journey of our equal marriage bill I am proud of the collective effort of all stakeholders which reiterate the power of unity in diversity of the Thai societyWe will continue our fight for social rights for all people regardless of their status as we celebrate today. We are proud to be a pride-friendly destination and look forward to bringing World Pride to Thailand in 2030.